การที่รัฐบาลมีการออกมาตรการในการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการช็อปช่วยชาตินะคะมีความเห็นจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยมองว่าทางภาครัฐนั้นควรจะใช้2มาตรการนี้เป็นมาตรการชั่วคราวนะคะเพราะว่าหากเกิน6เดือนถึง1ปีจะไม่เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจเพราะมั่นใจนะคะว่า GDP ปีนี้และปีหน้าจะโต 3.2% ค่ะนายวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกภายหลังการปาฐกถาพิเศษในงานของสมาคมธนาคารอาเซียนและสมาคมธนาคารไทยโดยแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่กระทรวงการคลังทยอยออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีว่าทั้งมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยให้เงิน 1,500 บาทและ 3,000 บาทรวมทั้งแพ็กเกจช็อปช่วยชาติเป็นมาตรการที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตื่นตัวในการดูแลเศรษฐกิจเพราะสัญญาณของเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ปีนี้มีแนวโน้มชะลอลงจากหลายปัจจัยจึงจำเป็นต้องมีมาตรการเข้ามากระตุ้นเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อก่อนที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐจะเริ่มลงทุนเต็มที่ในปี2560ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควรเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นเพราะหากใช้เป็นมาตรการระยะยาวนาน6เดือนถึง1ปีจะไม่เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจเพราะเป็นการดึงอุปสงค์ในอนาคตมาใช้และอาจทำให้ประชาชนก่อหนี้เพิ่มขึ้นโดยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ตามเป้า 3.2% แม้ไตรมาส 4จะขยายตัวน้อยลงส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2560คาดว่าจะขยายตัว 3.2% เช่นกันช่วงสั้นๆถ้าเศรษฐกิจชะลอลงเพราะปัจจัยชั่วคราวนะครับเพราะปัจจัยชั่วคราวก็อาจจะมีมาตรการชั่วคราวที่เข้ามาเสริมเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจสามารถที่จะประคองต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตื่นตัวของรัฐบาลที่ดีนะครับที่จะช่วยรักษาโมเมนตัมรักษาถึงแนวโน้มของการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจนะครับในช่วงรอยต่อก่อนที่โครงการใหญ่ๆของภาครัฐจะเริ่มเห็นผลก่อนที่โครงการลงทุนใหญ่ๆของภาครัฐจะเกิดผลนะครับแต่มาตรการเหล่านี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าเป็นมาตรการชั่วคราวเนี่ยทำนานๆผลก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้คนใช้เงินในช่วงบางช่วงนะครับแต่ถ้าเกิดทำยาวมากๆเป็น6เดือนเป็นปีหนึ่งก็ไม่ได้กระตุ้นให้คนมาใช้เพราะว่ามันส่วนหนึ่งก็เป็นการดึงอุปสงค์จากในอนาคตมาใช้แต่ต้องผมเข้าใจว่าเจตนาของรัฐบาลคือเป็นมาตรการรอยต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เตือนไปยังผู้ส่งออกและผู้นำเข้าให้ระมัดระวังความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและกระแสเงินทุนไหลเข้าออกผลจากกระแสข่าวรายวันจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐที่ทำให้เงินทุนที่เคยลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาเซียนและไทยไหลกลับไปเก็งกำไรในตลาดพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดังนั้นภาคเอกชนต้องมีทักษะในการบริหารความเสี่ยงขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมั่นใจในเครื่องมือที่มีอยู่จะดูแลความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อีกทั้งประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจึงรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นค่ะ